สวัสดีค่ะพบกันในยิ้มสวยชาแนลนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดจะจัดฟันอยู่นะคะและลังเลว่าจะเลือกเครื่องมือจัดฟันแบบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือจัดฟันกันก่อนนะคะหมอจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะแบบแรกก็คือจะเป็นแบบติดอุปกรณ์นะคะคือจะมีเครื่องมือติดที่หน้าฟันนะคะแบบที่หมอเรียกว่าแบร็กเก็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบติดอุปกรณ์แล้วก็ต้องมีเส้นลวดส่วนประเภทที่2นะคะก็จะเป็นเครื่องมือแบบใสค่ะคือเป็นเครื่องมือแบบถอดเข้าถอดออกนะคะที่คนไข้สามารถที่จะถอดเครื่องมือแล้วก็ใส่เครื่องมือเองได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะเครื่องมือแบบแรกนะคะแบบติดแบร็กเก็ตก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือจะติดแบร็กเก็ตที่ด้านหน้าของฟันนะคะส่วนอีกแบบนึงที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักก็คืออาจจะมีการติดแบร็กเก็ตที่ด้านในของฟันค่ะส่วนเครื่องมือที่เป็นแบร็กเก็ตติดที่ด้านนอกของฟันนะคะก็จะมี3กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือจะเป็นแบบแรกที่เห็นกันทั่วๆไปนะคะก็คือจะเป็นแบบที่ตัวเป็นเหล็กแล้วก็จะใส่ยางสีนะคะที่ตัวแบร็กเก็ตค่ะแบบที่2นะคะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะที่ไม่ต้องใส่ยางสีนะคะแบบนี้เนี่ยที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะที่คุณหมอเรียกกันว่าเป็นเครื่องมือระบบเดมอนหรือดามอนค่ะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะแบบที่3ที่ติดอุปกรณ์ด้านนอกนะคะก็คือจะเป็นสีเหมือนฟันคือแบร็กเก็ตจะมีลักษณะสีเหมือนฟันนะคะซึ่งอาจจะได้ยินกันบ่อยๆว่าดามอนเคลียร์หรือว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวเซรามิกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอจะทำการเปรียบเทียบแบบกว้างๆนะคะระหว่างการติดเครื่องมือแบบแบร็กเก็ตด้านนอกกับการจัดฟันแบบใสค่ะข้อที่1 นะคะในเรื่องของราคาการจัดฟันแบบแบร็กเก็ตนะคะก็จะมีราคาถูกกว่าการจัดฟันแบบใสค่ะนอกจากราคาจะถูกกว่านะคะแล้วก็ระยะเวลาในการจัดก็นานกว่าดังนั้นการแบ่งชำระนะคะการติดแบร็กเก็ตแบบแบร็กเก็ตเนี่ยก็จะมีการผ่อนชำระเป็นรายเดือนทำให้ในรายเดือนที่ทุกเดือนเราจะต้องจ่ายก็จะไม่มากจนเกินไปค่ะแต่การจัดฟันแบบใสเนื่องจากระยะเวลาจัดอาจจะค่อนข้างสั้นนะคะการชำระเงินก็อาจจะต้องชำระเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าการติดแบร็กเก็ตค่ะข้อ2นะคะก็ในเรื่องของความเจ็บปวดค่ะการติดเครื่องมือแบบแบร็กเก็ตนะคะก็จะเจ็บปวดมากกว่าโดยเฉพาะในวันที่มาเจอคุณหมอนะคะที่คุณหมอจะทำการเปลี่ยนยางมันก็จะตึงแล้วก็ปวดฟันมากกว่าค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลวดบาดกระพุ้งแก้มนะคะหรือว่าปากเป็นแผลร้อนในได้ง่ายกว่าการจัดฟันแบบใสค่ะข้อ3ค่ะคือเรื่องความร่วมมือการจัดฟันทุกแบบจริงๆต้องการความร่วมมือของคนไข้แต่การจัดแบบติดเหล็กนะคะก็ต้องการความร่วมมือในการที่จะต้องพาตัวเองนะคะมาพบคุณหมอทุกๆเดือนค่ะส่วนการจัดฟันแบบใสนะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเป็นมากที่จะต้องมาเจอคุณหมอทุกเดือนส่วนใหญ่หมอก็จะนัดให้เจอกันทุกๆ 2-3 เดือนได้แต่เราก็จะต้องให้ความร่วมมือในการใส่เครื่องมือเนื่องจากว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถถอดใส่เองได้ฉะนั้นก็จะต้องให้ความร่วมมือในการใส่อุปกรณ์ให้ครบชั่วโมงตามที่คุณหมอแนะนำค่ะข้อที่4เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดฟันของเราการจัดฟันแบบใสนะคะก็จะดูแลความสะอาดฟันของเราได้ง่ายกว่าเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือที่สามารถถอดได้ดังนั้นการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันก็สามารถทำได้ตามปกติเลยค่ะส่วนการติดแบร็กเก็ตแบบเหล็กนะคะก็จะแปรงดูแลรักษายากกว่าแล้วเวลาทานอาหารก็อาจจะมีเศษอาหารติดตามซอกฟันทำให้การดูแลความสะอาดค่อนข้างจะลำบากดังนั้นถ้าเราเลือกการจัดฟันแบบติดเหล็กก็จะควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความสะอาดฟันมากขึ้นค่ะข้อ 5 การรับประทานอาหารสำหรับคนที่เลือกจัดแบบใสนะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติค่ะไม่มีอาหารที่ต้องควรระวังแต่ถ้าเราเลือกจัดแบบติดเหล็กก็จะต้องมีอาหารที่จะต้องควรระวังคือไม่ควรทานของแข็งเกินไปของเหนียวเกินไปเพราะอาจจะทำให้ตัวแบร็กเก็ตนะคะหลุดออกได้ทำให้ลวดทิ่มกระพุ้งแก้มแล้วก็อาจจะทำให้มีการบาดเจ็บในช่องปากได้ค่ะข้อที่6นะคะในเรื่องของระยะเวลาในการจัดแบบใส
ส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถเสร็จได้เร็วกว่าการจัดติดเหล็กค่ะสำหรับในเคสลักษณะฟันที่ไม่ซับซ้อนนะคะหรือว่าไม่ยากในบางเคสด้วยการจัดฟันแบบใสเราสามารถเสร็จได้คือจัดฟันเสร็จได้ภายในระยะเวลาเพียง3เดือนครึ่งเท่านั้นค่ะก็จะประหยัดระยะเวลาไปได้มากถ้าเราเลือกจัดแบบติดแบร็กเก็ตนะคะขั้นต่ำก็จะไม่น้อยกว่าประมาณ1ปีเป็นต้นไปค่ะข้อที่7นะคะในเรื่องลักษณะความยากง่ายของแต่ละเคสค่ะจริงๆแล้วนะคะการจัดฟันแบบใสจะได้รายละเอียดมุมฟันตอนจัดฟันเสร็จได้ดีกว่าการจัดแบบเหล็กค่ะเนื่องจากว่าการจัดฟันแบบใสคุณหมอจะทำการสแกนฟันแล้วก็เข้าไปวางแผนการจัดในคอมพิวเตอร์นะคะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถเห็นลักษณะฟันที่จัดเสร็จได้ถ้าตรงไหนที่เราไม่ชอบหรือเราอยากจะมีการปรับมุมเราก็สามารถทำการวางแผนร่วมกับคุณหมอได้ค่ะส่วนการจัดฟันแบบติดเหล็กนะคะลักษณะมุมฟันของเราจะขึ้นอยู่กับการติดตำแหน่งการติดแบร็กเก็ตค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการดัดลวดเพราะฉะนั้นก็จะยากกว่าและเราก็จะไม่สามารถเห็นภาพฟันของเราได้ว่าตอนจัดเสร็จแล้วหน้าตาฟันของเราจะเป็นยังไงหรือในบางครั้งการมีแบร็กเก็ตหรือการมีเหล็กติดที่ด้านหน้าฟันก็จะทำให้เราไม่สามารถเห็นลักษณะฟันที่แท้จริงของเราได้ก็จะมีหลายๆเคสนะคะที่พอถอดเครื่องมือออกแล้วก็จะรู้สึกว่ายังมีฟันที่ไม่สวยงามหรือว่ายังไม่ถูกใจอยู่ค่ะข้อที่8นะคะข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของความสวยงามแน่นอนว่าการจัดฟันแบบใสนะคะก็จะดูสวยกว่าเนื่องจากว่าจะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจัดฟันอยู่เพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่มองแทบไม่เห็นเลยนะคะอาจจะเห็นแค่ลักษณะของตุ่มที่เราจะเรียกว่า attachment นะคะซึ่งก็จะมีลักษณะสีเหมือนฟันก็จะทำให้มองไม่ค่อยเห็นค่ะดังนั้นการจัดฟันแบบใสนะคะจึงเหมาะในคนที่มีอายุเยอะหรือว่าคนที่ทำอาชีพการงานที่ไม่สามารถที่จะมีเหล็กหรือว่ามีอุปกรณ์ในช่องปากได้นะคะอย่างเช่นนักธุรกิจแอร์โฮสเตสดาราหรือว่านางแบบค่ะแต่ในเรื่องความสวยงามนะคะในบางคนอย่างเช่นในเด็กๆหรือว่าในวัยรุ่นนะคะก็อาจจะอยากจัดฟันแบบติดเหล็กแล้วก็มียางวงสีค่ะคือบางคนก็จะรู้สึกว่าการมีเหล็กหรือว่าการได้เปลี่ยนสียางทุกๆเดือนก็เป็นเรื่องของความสวยงามค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่กำลังอยากจะจัดฟันและยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือกเครื่องมือจัดฟันแบบไหนพบกับสาระดีๆนะคะในยิ้มสวยชาแนลได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ